วันนี้เป็นวันที่สองอารมณ์ค่ะรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกดีใจในครั้งเดียวกันอย่างแรกที่รู้สึกเสียใจก็คือคุณแม่เส้นเลือดในสมองแตกเมื่อเช้าเพิ่งทราบจากที่ทนายอันนี้เป็นเรื่องที่เสียใจมากและฟ้าไม่อยากให้พ่อแม่ใครทุกคนที่ต้องมีอาการเจ็บป่วยหรือมีสภาวะเครียดหรือสภาวะกดดันใดๆทั้งสิ้นกับการที่ลูกออกมาพูดความจริงและแสดงออกทางการเมืองค่ะแล้วเงื่อนไขของศาลล่ะครับเงื่อนไขของศาลก็เป็นไปตามที่ทนายแจ้งค่ะอันนี้ฟ้ายังไม่ทราบอะค่ะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะแต่เท่าที่ทราบก็มีคร่าวๆบ้างเล็กน้อยค่ะซึ่งอันนี้ก็ขอเงียบไปก่อนครับแล้วหลังที่จะออกจากเรือนจำแล้วจะทำไงต่อไปหลังจากที่จะออกจากเรือนจำอันนี้ฟ้าก็ต้องรอดูค่ะว่าฟ้าจะทำอะไรต่อไปแต่ออกมาแล้วอะค่ะฟ้าก็คงจะไม่อยู่นิ่งเฉยแน่นอนเพราะการที่ฟ้าเข้าไปข้างในฟ้าก็ยิ่งได้เห็นความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมและความย่ำแย่ของประเทศเราว่ามากมายเพียงใดฟ้าอยู่ข้างในแต่สิ่งที่ฟ้ารับรู้ได้แน่ๆเลยก็คือว่าประชาชนทั้งโลกได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหน่วงเราผจญกับสภาวะปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการที่ประเทศเรามีรัฐบาลที่บริหารจัดการอะไรไม่ได้เลยเราต้องเข้าใจนะคะว่าประเทศนี้เป็นเสมือนเรือถ้ากัปตันกุมบังเหียนเรือไม่ดีเรือก็จะอาจอับปางได้ในอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะตอนนี้ประเทศเราซึ่งเป็นเรือกำลังจะอับปางค่ะมาเราข้างในมันย่ำแย่ขนาดไหนชีวิตจากคนที่เราแบบไม่เคยเราเป็นแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นธรรมดาเรียกว่าอย่างนี้อ่ะค่ะชีวิตย่ำแย่ขนาดไหนอันนี้ฟ้าขอใช้คำนี้แล้วกันนะคะว่ามันหน้ามือหลังเท้าคือแน่นอนค่ะว่าในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมถูกเอาไปส่งเสริมให้กับผู้พิพากษาอัยการแต่เราไม่เคยเอามาให้กับทนายให้เขามีการพัฒนาศักยภาพให้เป็นทนายที่ดีมากขึ้นไม่เคยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมให้ดีขึ้นแต่เรากลับเอาไปปนเปื้อนผู้พิพากษาเช่นเอาไปสร้างบ้านพักผู้พิพากษาที่บนป่าหัวโล้นทางตอนเหนืออย่างนี้เป็นต้นแต่ทำไมเราไม่เอาส่วนนี้มาพัฒนาบุคลากรทางด้านอื่นๆในกระทรวงยุติธรรมอะคะเช่นเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ผู้คุมทั้งหลายที่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลทุกๆคนในเรือนจำกับข้าวในเรือนจำที่ควรจะดีขึ้นไหมควรจะดีขึ้นมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆเรือนจำก็เป็นนะคะเช่นแกงมะเขือสิบไร่ไก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้นะคะนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนความผิดอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมค่ะที่จัดสรรงบประมาณได้น้อยมากๆที่เข้ามาในกรมราชทัณฑ์ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้องแบ่งปันส่วนต่างๆเพื่อมาพัฒนาให้ได้มากกว่านี้จริงๆฟ้าอยากให้คุกบ้านเราเจริญมากกว่านี้ค่ะไม่ใช่พอพูดถึงคุกแล้วพูดถึงเรื่องที่น่ากลัวคุกไม่ใช่สถานที่ที่น่ากลัวนะคะแล้วส่วนใหญ่เวลาเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราก็ผลักภาระมาที่เรือนจำเหมือนกันค่ะถ้าในสังคมเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราก็ผลักภาระไปที่วัด